ที่ทางร้านทำหน้าชูชีประมาณ 70-80 หน้าเพราะว่าเรารองรับกลุ่มลูกค้าหลายๆทางเราเพิ่มทั้งเลือกลูกค้าให้มากขึ้นครับราคาระบายกระเป๋าคัดเกรดแต่ละเกรดคุณภาพมันสูงกว่าเดิมเยอะเลยพี่เราไม่ได้ค้างของไว้ครับเราใหม่ก็คือใหม่จริงเลยวันต่อวันเลยครับเราทำเพื่อลูกค้ารสชาติของเราจะถูกปากคนไทยสวัสดีครับผมออมนะครับผมจากร้านชูชีทูโกเมืองทองนะครับหรือลูกค้าแถวนี้จะเรียกว่าชูชีเมืองทองครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นชูชีทูโกนะครับผมคุณภาพวัตถุดิบเราพัฒนาเพิ่มขึ้นทางด้านบรรยากาศร้านความสะอาดความสดใหม่ของวัตถุดิบนะครับเราก็ปรับปรุงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเยอะครับที่ทางร้านทำหน้าชูชีประมาณ 70-80 หน้าเพราะว่าเรารองรับกลุ่มลูกค้าหลายๆทานบางท่านชอบทานสุกเลยบางท่านชอบทานดิบบางท่านชอบความพรีเมียมเราก็จะมีรองรับทุกเพศทุกวัยราคาระบายกระเป๋าเราเพิ่มทั้งเลือกลูกค้าให้มากขึ้นครับว่ารสชาติของทางร้านเราอาจจะถูกปากคนไทยครับเพราะเราไม่ได้เป็นญี่ปุ่นจ๋าเราทำเพื่อลูกค้าได้เข้าถึงไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปรสชาติของเราจะกลมกล่อมถูกปากคนไทยครับวัตถุดิบของผมก็จะอิมพอร์ตเข้ามานะครับผมแล้วก็สดใหม่เสมอของเราคัดเกรดแต่ละเกรดคุณภาพมันสูงกว่าเดิมเยอะเลยพี่เราไม่ได้ค้างของไว้ครับเราใหม่ก็คือใหม่จริงเลยวันต่อวันวันต่อวันเลยครับใน 70-80 หน้านะครับก็จะมีเป็นแซลมอนสดแล้วก็ทูน่าปลาสบะดองแซลมอนเบิร์นไข่หวานไข่ปลาทางร้านเราก็จะมีกุ้งหวานเจนด้วยนะครับผมลูกค้าต้องมาก่อนประมาณบ่ายโมงครับเพราะว่าตอนช่วงเย็น 5-6 โมงมันจะเริ่มน้อยแล้วอาจจะหมดเลยส่วนหน้าพิเศษเราจะทำเป็นซีซั่นไปครับพี่เราปรับเปลี่ยนตลอดแล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้ตัววัตถุดิบชิ้นนี้เป็นเอกลักษณ์เราก็หยิบมาทำเสิร์ฟลูกค้าครับจะมีเริ่มต้นที่30บาทครับแล้วก็ไปถึงพวกเซ็ตไข่ปลาครับเซ็ตละ200แล้วก็มีพวกอุนิครับละ60แตกต่างจากร้านอื่นก็คือน้ำซอสของเราทำเองเป็นสูตรของเราเองเลยจะมีความเผ็ดอ่อนๆแล้วก็ความหอมแล้วก็กรอบๆครับพี่อันนี้เป็นดองซีอิ๊วเกาหลีครับผมจะมีเป็นกุ้งดองแล้วก็แซลมอนดองครับฝากร้านชูชีทูโกด้วยนะครับตั้งอยู่ในเมืองทองตรงข้ามคอสโมนะครับเปิด11โมงปิด3ทุ่มร้านหยุดทุกจันทร์ที่3ของเดือนนะครับใครที่ยังไม่เคยทานของทางร้านชูชีทูโกนะครับผมชูชีชิ้นใหญ่ราคาถูกเชิญมาลองชิมได้นะครับที่ชูชีทูโกนะครับ